มาถึงช่วง Q&A คุณถามมาเราตอบไปครับคำถามแรกนะจากทางบ้านนะถามน้องแพรว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮะจริงหรือเปล่าที่ไม่ควรรับประทานหรือทานชาเพราะว่าอาจจะส่งผลถึงลูกในครรภ์ได้จริงๆแล้วเนี่ยชากับกาแฟนะคะก็คือจะเป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีเรื่องของคาเฟอีนใช่ทีนี้เนี่ยจะส่งผลถึงเด็กเยอะไหมถ้าตัวแม่ตัวคนเป็นแม่เนี่ยมันดาเขาเนี่ยทานไม่เยอะนานๆทีเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าอันนี้คนที่ทานบ่อยอย่างเช่นทานทุกวันหรือว่าทานอย่างน้อยวันละ2แก้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือทานทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือถึงขั้นที่คุณหลีกเลี่ยงนะชากับกาแฟนี่มีคาเฟอีนเท่าๆกันหรือเปล่าครับจะปริมาณแต่ละอย่างน่าจะไม่เท่ากันน่าจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับอันไหนมันอ่อนกว่าคือแปลว่าตัวกาแฟเนี่ยน่าจะแรงที่สุดเพราะมันตื่นเลยเนาะมันชายังไม่ค่อยตื่นขนาดกาแฟคือชามันอาจจะแบบว่าสำหรับคนที่ทานกาแฟไม่เขาก็จะมาทานชาเขากรณีที่ว่ากาแฟมันแรงเกินไปอาจจะส่งผลให้หัวใจบีบตัวเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เธอเขารู้สึกใช่เร่งก็เลยเลือกที่จะทานชาอันนั้นคือโอเคกว่าเลยค่ะนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าเราทานบ่อยขนาดไหนเยอะขนาดไหนนะฮะถ้าชาวันละแก้วพอได้ไหมฮะก็จริงๆไม่เน้นทุกวันนะคือเรียกว่านานๆถ้าเกิดคนที่ปกตินิสัยนานๆทีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องระวังอะไรมากแต่คนที่ทานบ่อยทานทุกวันแล้วก็ทานวันละหลายแก้วเนี่ยอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเลยควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็แต่ยังไงนะฮะก็กาแฟก็น่าจะเป็นอะไรที่หนักกว่านะครับก็ต้องระวังกันให้ดีครับคาเฟอีนคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามของพีค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าไหว้คนจีนจะเจอเพราะต้องต้มไก่ไหว้เจ้านะต้มแล้วหนังลอกไม่สวยเงี้ยจะมีวิธียังไงให้มันสวยคะพีครับก็ต้องหาหม้อที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับไก่ทั้งตัวนะฮะไก่ตัวเราใหญ่ขนาดไหนก็หาหม้อที่ใหญ่ไม่ให้คับนะครับพูดง่ายๆก็อาจจะมัดครับมัดนะฮะขามัดปีกนะฮะมัดเพื่อที่จะให้เขาเป็นยังเป็นฟอร์มของไก่ชิ้นอยู่คือเวลาต้มแล้วเนี่ยเราต้มสักพักไก่เริ่มสุกนะฮะเนื้อเริ่มเปื่อยนะฮะมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกจากกันง่ายขึ้นถ้าเรามัดไว้นะถ้าไม่ทราบวิธีมัดยังไงดูไปดูใน YouTube ก็ได้มันมีวิธีนะฮะแล้วก็มัดนะแล้วก็พอน้ำเขาเรียกว่าน้ำร้อนนะฮะเดือดๆนะก็ปรับลงมาหน่อยแล้วใส่ลงไปนะฮะเราก็พยายามอย่าให้มันเดือดแรงหรือปิดฝาเพราะว่ามันจะทำให้เดือดแรงมันจะทำให้เละนะฮะอาจจะมีสิทธิ์ทำให้หนังขาดได้นะฮะก็ทำให้หนังเปื่อยเร็วด้วยนะคะทำให้แบบคือไก่ออกมาตัวไม่สวยอ่ะทีนี้ก็คือใช้ไฟอ่อนๆเหรอคะพี่ใช่ครับก็ใช้ต้มไปเรื่อยๆใช้ต้มไปเรื่อยๆนะให้สุกทั้งตัวครับเพราะที่จริงๆไฟอ่อนๆเนี่ยถ้าเกิดในระดับความร้อนที่นานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อไก่นุ่มได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงเลยใช่ไหมครับก็เราก็อาจจะได้รสชาติจากกระดูกไก่ก็ได้เคี่ยวเป็นนานๆไก่ทั้งตัวก็มีกระดูกก็มีรสชาตินะครับงั้นถ้าเราใช้ไฟอ่อนก็ทำให้รสชาติออกมาได้ครับก็ลองไปใช้ดูครับไม่ยากนะเอาละครับวันนี้นะก็ได้ความรู้เรื่องแบบจุใจอีกแล้วนะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะมีข้อติชมหรือทางรายการนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ไหนครับคุณแพรส่งมาได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะ amazingfoodtv@gmail.com ค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะ www.facebook.com/amazingfoodtv ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันในช่วงของการทำอาหารเข้าครัวรามาแล้วก็ไม่ทันในเรื่องของสูตรนะคะจดไม่ทันหรือว่าอะไรก็สามารถไปดูได้ใน Facebook ค่ะนะฮะก็ส่งเข้ามาเยอะครับส่วนคำถามคำตอบนะพี่กับน้องแพรก็จะเป็นคนตอบเองนะครับถ้ามีอะไรไอเดียเพิ่มเติมนะก็สามารถส่งเข้ามาได้พร้อมกับคำถามหรือคำตอบเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของพี่และน้องแพรก็หมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ